ก่อนหน้านี้พี่นุ้งนิ้งได้ทำคลิปสรุปเหตุผลที่ควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนมาใช้ iPhone ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยพลอยจะมาทำคลิปสรุปเหตุผลที่ควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนมาใช้ Android กันบ้างวันนี้เนี่ยพลอยก็อยู่กับน้องแทมมี่ค่ะเป็นน้องฝึกงานของ iMode นะคะก็เป็นคนที่ใช้สมาร์ทโฟน Android มายาวนานมากตั้งแต่รุ่นแรกเลยส่วนพลอยก็เป็นคนที่ใช้ iPhone กับใช้ Android ผสมกันด้วยก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมไปกดติดตามช่อง iMode Official กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องแทมมี่คร่าวๆกันก่อนเลยนะคะว่าน้องเนี่ยใช้สมาร์ทโฟน Android มาตั้งแต่รุ่นไหนแล้วก็รุ่นปัจจุบันเนี่ยใช้รุ่นไหนอยู่ค่ะก็สมาร์ทโฟนรุ่นแรกเนี่ยก็ใช้เป็น Galaxy Grand 2นะคะส่วนตอนนี้ก็จะเป็น Galaxy S21 ค่ะก็ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ Android เลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลที่ควรเปลี่ยนมาใช้ Android กันก่อนเลยนะคะสำหรับข้อแรกเนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือการคัสตอมหรือว่าการปรับแต่งสมาร์ทโฟนให้เข้ากับความต้องการของเราถูกมั้ยคะถูกค่ะอยากให้น้องแทมมี่ลองเล่าดูก่อนว่ามันมียังไงบ้างคือของ Android นะคะจะสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกได้ไม่ว่าจะเป็นธีมพื้นหลังหรือว่าจะเป็นแป้นพิมพ์ก็ได้เหมือนกันค่ะซึ่งมันทำให้การตกแต่งหน้าจอเนี่ยสนุกขึ้นสำหรับคนที่ชอบการตกแต่งหน้าจอนะคะแนะนำเลยว่าต้องใช้ Android ค่ะก็ถือว่าที่น้องแทมมี่พูดไปนะคะเป็นจุดเด่นของ Android เลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าใน iOS หรือว่า iPhone เนี่ยเขาก็มีฟีเจอร์นี้เพิ่มเข้ามาให้แล้วนะคะก็คือการปรับแต่งหน้าจอล็อกสกรีนนั่นเองใน iOS 16ซึ่งก็สามารถปรับแต่งได้แต่ก็อาจจะได้เยอะไม่เท่า Android นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลข้อที่2กันเลยนะคะนอกจากฟีเจอร์การคัสตอมแล้วเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานแบบมัลติวินโดว์ได้สำหรับฝั่ง Android ตรงนี้เนี่ยใช้งานยังไงบ้างคะน้องแทมมี่มัลติวินโดว์เนี่ยก็เอาไว้ใช้เวลาที่เราทำงานไปด้วยแล้วก็อยากจะเลื่อนเฟซหรือว่าเลื่อนไลน์นะคะแล้วก็แบ่งเป็น2หน้าจอได้เลยค่ะซึ่งทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลที่น้องแทมมี่คิดว่าควรจะเปลี่ยนมาใช้ Android ใช่ไหมคะเพราะว่าปกติแล้ว iPhone เนี่ยไม่สามารถใช้งานหลายแอปพร้อมกันได้อาจจะต้องเปิดทีละแอปสำหรับการใช้งานนั่นเองเนาะนอกจากฟีเจอร์เหล่านี้แล้วเนี่ยก็ยังมีฟีเจอร์รุ่นท็อปของ iPhone ด้วยที่ในสมาร์ทโฟน Android รุ่นระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับท็อปเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ด้วยกันอันนี้เนี่ยมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะคะน้องแทมมี่ก็จะมีเป็น Always On Display นะคะแล้วก็เป็น Refresh Rate 120Hz นะคะซึ่งต้องเป็นรุ่นท็อปสุดเท่านั้นถึงจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้แต่ว่าใน Android เนี่ยก็จะเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือว่าระดับกลางก็ยังสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะและ iPhone รุ่นไหนบ้างที่ใช้ฟีเจอร์นี้ได้บ้างคะพี่พลอยจริงๆถ้าเป็นฟีเจอร์รุ่นท็อปสุดนะคะก็ต้องเป็น Pro Series เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น13 Pro 13 Pro Max หรือว่า14 Pro 14 Pro Max ก็จะใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้แต่ว่าถ้าเป็น iPhone รุ่นธรรมดาอย่างเช่น14ธรรมดาเนี่ยเขาจะใช้ได้แค่หน้าจอ 60Hz เท่านั้นดันไม่ถึง 120Hz แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเหตุผลข้อต่อไปนะคะที่ควรจะเปลี่ยนมาใช้ Android กันบ้างก็คือการส่งข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นนั่นเองน้องแทมมี่ถ้าอย่างสมมุติว่าเราจะส่งข้อมูลจาก Android ไปสู่ Android เนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์ Nearby Share หรือว่าการส่งข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือ Android นะคะไปที่ Windows เนี่ยก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็น iPhone จะส่งไป Windows เนี่ยก็ต้องใช้งานหรือว่าส่งข้อมูลด้วยวิธีการที่ยากนิดนึงแต่ถ้าหากว่าใครกังวลว่าถ้าเราย้ายมาใช้ Android เนี่ยเราจะสามารถส่งข้อมูลไปหาฝั่ง iOS ได้ไหมไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือว่า Mac นะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะใน Android เนี่ยเขาก็มีแอป Third Party ที่รองรับการส่งข้อมูลระหว่าง iOS กับ Android เยอะมากๆเลยก็ถือว่าหมดข้อกังวลไปได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครจะย้ายมาใช้ Android แล้วก็มีติข้อนี้นิดนึงค่ะนอกจากการส่งข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้นสำหรับ Android แล้วนะคะเขาก็ยังมีเหตุผลอีกข้อนึงก็คือเราสามารถเลือกสมาร์ทโฟนได้หลากหลายรุ่นหลากหลายราคามากๆเลยซึ่งเขาก็จะมีหลายแบรนด์มากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่าง Galaxy เป็น Vivo หรือว่าเป็น Oppo นะคะเป็น Huawei เป็น Xiaomi ก็สามารถเลือกได้มีทั้งขนาดให้เลือกมีทั้งรูปแบบการใช้งานให้เลือกแล้วก็มีราคาให้เลือกเยอะมากเลยน้องแทมมี่ตั้งแต่โหรุ่นเริ่มต้นเนี่ย 3,000 4,000 ก็คือซื้อได้แล้วยาวไปจนท็อปสุดนะคะก็คือเครื่องละประมาณ 40,000 50,000 เนี่ยเขาก็มีให้เลือกเช่นกันอย่างตัวนี้เป็น Galaxy Z Fold 5นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 59,900 บาทจริงๆแล้วเนี่ยพลอยได้ทำคลิปรีวิวไว้แล้วนะคะถ้าหากว่าใครอยากชมรีวิวเพิ่มเติมนะคะก็ไปชมที่ช่อง iMode Official กันได้เลยค่ะ
ำหรับเหตุผลข้อนี้เนี่ยน้องแทมมี่คิดเห็นยังไงบ้างคะที่ Android เนี่ยเขามีสมาร์ทโฟนให้เราเลือกใช้หลายรุ่นมากๆเลยจริงค่ะพี่พลอยเพราะว่าสมาร์ทโฟนรุ่น Android เนี่ยมีหลายรุ่นมากๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นจอพับแบบฟลิปหรือว่าแบบโฟลว์แล้วก็จะมีเป็นแบบจดโน้ตก็คือ S23 Ultra เพราะว่าแถมปากกามาให้ด้วยนะคะก็ถือว่าสมาร์ทโฟน Android นะคะก็มีให้เราเลือกใช้งานหลากหลายมากเลยใครชอบแบบไหนนะคะก็ไปเลือกใช้งานตามนั้นได้เลยทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเหตุผลอีกข้อนึงก็คือเวลาที่ใครที่ชอบดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store นะคะตรงนี้เนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าเวลาที่เราโหลดแอปจาก App Store บน iPhone นะคะเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นภาพเทียบให้ดูเลยนะคะจะเห็นได้ว่าขนาดของแอปทั้ง2ฝั่งที่ดาวน์โหลดมาเนี่ยมีขนาดไม่เท่ากันถ้าหากว่าใครที่ดาวน์โหลดแอปจาก Google Play Store ถ้าคิดเล่นๆหากว่าโหลดแอปเยอะๆหลายๆแอปเนี่ยก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ไปได้เยอะขึ้นเลยค่ะน้องแทมมี่ทีนี้เนี่ยในสมาร์ทโฟน Android นะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติอีกอย่างนึงซึ่งเป็นเหตุผลอีกข้อนึงที่ควรจะเปลี่ยนมาใช้ Android ก็คือเราสามารถใส่ Micro SD Card ลงไปได้ใช่ไหมคะน้องแทมมี่ใช่ค่ะ Micro SD Card เนี่ยสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะแล้วก็รูปภาพได้ด้วยนะคะโดยที่วิธีการก็คือให้เราเลือกบันทึกข้อมูลใน Micro SD Card แทนในอุปกรณ์เลยนะคะและอย่างตัวนี้เนี่ย Galaxy S23 Ultra ตัวนี้สามารถใส่ Micro SD Card ได้ไหมคะตัวนี้ยังไม่ได้นะคะพี่พลอยก็ถือว่ามีแค่บางรุ่นที่สามารถใส่ Micro SD Card ได้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะถ้าหากว่าใครไม่อยากจะซื้อโทรศัพท์ที่มีความจุสูงแล้วก็ต้องเพิ่มราคาสูงขึ้นไปด้วยก็ช่วยประหยัดงบได้เยอะเลยถ้าเทียบกับ iPhone นะคะก็คือถ้าใครที่พื้นที่ความจำเครื่องเต็มเนี่ยก็ต้องไปซื้อ iCloud เพิ่มก็ต้องเสียเงินเพิ่มไปอีกเนาะก็ถือว่าเป็นข้อดีเลยเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลข้อสุดท้ายนะคะที่ควรจะเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟน Android ตัวนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราติดตั้งแอปจากแอป Third Party นะคะตัวนี้เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าทางฝั่งของ iPhone เวลาที่เราจะติดตั้งแอปนะคะก็คือสามารถดาวน์โหลดได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปจากเว็บไหนนะคะในขณะที่ถ้าเป็น iOS เนี่ยเขาก็จะมีข้อจำกัดนิดนึงจะต้องโหลดแอปจาก App Store เท่านั้นค่ะน้องแทมมี่พี่พลอยพูดถึงเรื่องแอปค่ะเนี่ย Android บางทีก็จะได้อัปเดตแอปที่หลังใช่ไหมคะจริงๆก็เป็นแค่ช่วงหลังๆนะคะที่ Android จะได้อัปเดตแอปที่หลังอาจจะเป็นแค่บางแอปอย่างเช่นแอป Clubhouse หรือว่าแอป Trace เนี่ยที่ Android จะได้อัปเดตทีหลังเพราะว่า iPhone นะคะถ้าเปิดตัวออกมาใหม่เนี่ยในปีนึงก็มีแค่ไม่กี่รุ่นดังนั้นเนี่ยนักพัฒนาเขาก็เลยเลือกที่จะพัฒนาแอปลงไปใน iOS ก่อนส่วน Android เนี่ยมีหลายรุ่นมากๆเลยเวลาที่เปิดตัวในปีใหม่ๆเนาะเขาก็เลยอัปเดตให้ในทีหลังแต่ถ้าหากว่าเป็นแอปของ Google เองเลยเนี่ยAndroid แน่นอนว่าก็น่าจะได้อัปเดตก่อนนะคะอย่างเช่นฟีเจอร์ใหม่ใน Google Photos นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นพวกแอปเกมใหม่ๆอย่างเงี้ย Android ก็อาจจะได้เล่นก่อนมากกว่าพวก iOS นั่นเองยังไงก็ต้องไปลองเวทๆกันดูนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแอปใน Android ไปแล้วนะคะน้องแทมมี่เดี๋ยวเราไปดูเหตุผลข้อต่อไปกันเหตุผลข้อนี้เนี่ยก็คือความไม่เข้ากันของอุปกรณ์ Android นั่นเองอย่างสมมตินะคะพี่พลอยใช้ Galaxy C Fold 5ตัวนี้แล้วอยากจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมของฝั่ง Android แบรนด์อื่นอย่างเช่นหัวเว่ยละกันเป็นหูฟังทีนี้เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้แต่ว่าฟีเจอร์บางอย่างในตัวของหูฟังเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถใช้งานได้กับตัว Samsung เพราะว่ามันเป็นคนละแบรนด์กันถ้าเป็นฝั่งของ iPhoneอย่างที่เรารู้กันนะคะว่า Apple เนี่ยเขามี ecosystem ที่ค่อนข้างแข็งแรงมากถ้าใครที่จะเปลี่ยนมาใช้ Android เนี่ยแล้วเขามีอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งก้อนนะคะเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเป็น Apple Watch มาเชื่อมต่อกับ Galaxy ตัวนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้หรือถ้าใครมี AirPods อยู่แล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนมาใช้ Android เนี่ยก็เชื่อมต่อได้แต่อาจจะเป็นแค่การเชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth ธรรมดานะคะเพราะว่าฟีเจอร์ที่เขาอัดแน่นมาให้ใน AirPods เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาจุดหนึ่งเลยนะคะพี่พลอยแล้วระยะเวลาที่รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ใน Android เนี่ยสั้นกว่าจริงไหมคะจริงๆอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดพิจารณาอีกอย่างนึงเลยนะคะสำหรับคนที่จะเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟน Android ค่ะต้องบอกก่อนว่าแต่ละค่ายเนี่ยเขามีระยะเวลาไม่เหมือนกันนะคะถ้าโดยทั่วไปเนี่ยอย่างของ Android นะคะก็อาจจะอัปได้แค่ประมาณ2-3 ปีแต่ว่าล่าสุด Samsung เขาก็อัปเดตมาแล้วนะคะว่าในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆหรือว่ารุ่นปัจจุบันเนี่ยก็จะอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ได้ประมาณ4ปีแล้วก็จะมีแพทความปลอดภัยให้อัปเดตเพิ่มให้อีก1ปีเป็น5ปีเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าลองเอามาเทียบกับ iPhone นะคะน้องแทมมี่โหอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า Apple เขาปล่อยให้เราอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ได้ยาวนานมากประมาณ 5-6 ปีเลยทีเดียวแล้วก็จะมีอัปเดตแพทความปลอดภัยสำหรับ iPhone รุ่นเก่าๆให้อัปเดตอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆเลยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นiPhone 8ปีนี้นะคะจะไม่ได้ไปต่อใน iOS 17แต่ว่า Apple เนี่ยเขาก็ยังมีอัปเดตแพทความปลอดภัยมาให้ใช้หรือว่าอัปเดตกันเรื่อยๆแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคนใช้ iPhone 6s อยู่เลยค่ะน้องแทมมี่
เราเดินทางกันมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะก็คือเหตุผลที่ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะไม่เปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟน Android ใครที่ใช้ iPhone มาก่อนแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้งาน ecosystem ของ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac หรือว่า Apple Watch ก็คือคุ้นเคยกันมาอยู่ละถ้าจะเปลี่ยนมาใช้ Android เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้หรือว่าปรับตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า Android เขาก็มีหลากหลายแบรนด์ก็จะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับคนที่ตัดสินใจจะย้ายมาใช้สมาร์ทโฟน Androidและในทางกลับกันนะคะในฐานะที่น้องแทมมี่เนี่ยเป็นคนที่ใช้สมาร์ทโฟน Android มาตลอดแล้วก็ใช้เป็นเครื่องหลักด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ iPhone บ้างนะคะอยากจะถามว่าในเวลาที่เราใช้งาน iPhone เนี่ยใช้เวลาปรับตัวนานไหมก็ใช้เวลาปรับตัวนานอยู่นะคะพี่พลอยเพราะว่า iPhone กับ Android เนี่ยมีลักษณะฟีเจอร์ที่แตกต่างกันมากๆค่ะอย่างเช่นปกติเนี่ย Android จะใช้เป็น Google Chrome ใช่ไหมคะแต่ว่าพอเป็น iPhone เนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็น Safari ค่ะซึ่งบางทีก็อาจจะทำให้งงบ้างค่ะแล้วมีฟีเจอร์ที่เราชอบที่สุดไหมใน iPhone ที่เราลองใช้มา AirDrop ค่ะพี่พลอยก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หลักของเขาเนาะทีนี้แทมมี่มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็กำลังตัดสินใจที่จะย้ายมาใช้สมาร์ทโฟน Android ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองเปิดใจมาใช้ Android กันดูนะคะเพราะว่า Android เนี่ยมีฟีเจอร์ให้เลือกใช้มากมายเลยแต่ว่าทั้ง iPhone และ Android เนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟน Android นะคะที่พลอยกับน้องแทมมี่ได้รวบรวมให้ทุกคนได้ชมกันถ้าหากว่ามีความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะเย้สำหรับวันนี้นะคะพลอยกับน้องแทมมี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ